สัญญาระหว่าง AstraZeneca กับรัฐบาลไทยมาถึงแล้วนะครับแล้วก็เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของพรรคก้าวไกลส.ส.วิโรจน์ลักษณอดิศรเป็นคนที่ทวงถามทางรัฐบาลตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่เอามาแล้วก็เหมือนกับว่าจะไม่มีประโยชน์เท่าไหร่พี่พี่แขกมันเอามาแล้วมันไม่เห็นอะไรมันปิดดำมืดข้อมูลสำคัญเขาบอกว่า30จุดเลยนะที่เราไม่รู้คือราคาระยะเวลาการส่งมอบกำหนดการต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่สสวิโรจน์และคนไทยทุกคนอยากรู้ประชาชนอยากรู้มากที่สุดก็คือราคาเท่าไหร่ใช่จริงๆราคาเท่าไหร่เนี่ยคุณไม่เห็นต้องปิดเลยเพราะมันมีอยู่ในตัวงบประมาณครับแล้วมันถูกกว่าซิโนแวคตั้งเยอะโชว์เลยโชว์โชว์จะได้ยืนยันไงดูความคาดดิคืออันนี้ไม่ใช่มุกใช่ไหมไม่มุกไม่มุกนี่ของจริงผมดูแล้วสถาบันวัคซีนแห่งชาติเลยคือเขาไอ้สถาบันวัคซีนอ้างว่าเป็นเรื่องความลับทางอะไรนะวิชาการเหมือนกับมันเป็นสูตรการผลิตอะไรหรือมันต้องมีสารอะไรของแอตตาเขาที่ประเทศอังกฤษแต่ผมดูแล้วมันไม่ใช่ไอ้ส่วนที่ค่าดำเนี่ยมันมีเรื่องว่าสัญญาการส่งมอบอะไรแบบไหนราคาเท่าไหร่อะไรกินข้าวอ่ะทุกวันเนี้ยพี่ถึกอ่ะกินข้าวอ่ะเขาดูว่ากินแกบใช่ไหมกินยาแห้งคือมันชัดๆอยู่เลยว่าไอ้ที่ค่าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องทางเทคนิคใช่คิดว่าเราอ่านไม่ออกเหรอถึงมันจะเป็นภาษาอังกฤษผมไม่ได้เก่งอังกฤษเลยอ่านคร่าวๆผมยังรู้เลยว่าไอ้ที่ค่าไปเนี่ยมันคือเรื่องสาระสำคัญกับการส่งมอบยังไงเรื่องอะไรต่างๆเรื่องแบบคล้ายๆเรื่องสาระสำคัญเรื่องราคาเท่าไหร่อะไรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเทคนิคเลยถ้าเรื่องเทคนิคเนี่ยอาจจะมีบางส่วนนิดๆที่แบบว่าใช้สารอะไรเบิกสารแบบไหนอะไรเนี่ยไอ้ตรงนั้นมันไม่มีคนสนใจหรอกเขาสนใจแต่ว่าทำไมคุณไปทำสัญญาแล้วคุณบอกว่าให้ท่องตารางจะได้เดือนละ10ล้านโดสอยากจะไปอ่านตำรายา10ล้านโดสเฮ้ยแต่ไม่ได้เว้ยกลายเป็นได้5ล้านโดสแล้วกลายเป็นบอกว่าอ๋อผลิตได้15เนี่ยส่งออกหมดเหลือให้เรา5เหลือให้เรา1ใน3เอ้าสัญญามันอย่างนี้เหรอรัฐบาลไทยไปทำสัญญาแบบไหนก็แสดงว่าต้องไม่ทำสัญญาที่มันไม่ต้องล็อกอะไรเลยสิเขาถึงแบบกล้าทำอย่างนี้ได้เพราะยุโรปฟ้องนะครับครับยุโรปฟ้องแอตตาเรียกค่าเสียหายนะเพราะเขาล็อกสัญญาว่าต้องส่งมอบเท่าไหร่เท่าไหร่ส่งมอบไม่ได้ปุ๊บเนี่ยฟ้องแสดงว่าของเราเนี่ยใช่ไม่มีครับคือตัวสัญญามาขีดดำเสร็จตัวสัญญาตัวนี้มันมีตัวเลขที่สสวิโรจน์บอกว่าเป็นแค่ชุดแรกเท่านั้น26ล้านโดสแต่อีกสัญญาหนึ่ง35ล้านโดสที่จะบวกกันได้61ล้านโดสเนี่ยยังอยู่ในความรับผิดชอบของกรมควบคุมโรคตอนนี้ก็กำลังส่งหนังสือไปเพื่อขอดูสัญญาฉบับเต็มนะครับซึ่งแล้วก็มีซีโนแวคขององค์การเภสัชใช่ซีโนแวคก็จะไปดูราคาด้วยเหมือนกันทีนี้ผมว่าก็มาดำเหมือนกันอ่ะมันมีจุดสำคัญอยู่อย่างนี้ครับคือในตัวสัญญาเนี่ยมีการระบุชื่อรัฐบาลไทย AstraZeneca Thailand และสยามไบโอไซน์นะครับซึ่งพอระบุชื่อแบบนี้ปุ๊บเนี่ยสสวิโรจน์ก็เลยบอกว่าเป็นเงื่อนไขที่ไม่ได้เป็นอิสระจากกันใช่คือสิ่งที่รัฐบาลหรือสยามไบโอไซน์พยายามอธิบายคืออย่างนี้เนี่ยรัฐบาลไทยทำสัญญากับแอสตาแล้วแอตตาทำสัญญากับสยามไบโอครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นสยามไบโอระหว่างสยามไบโอกับรัฐบาลไทยเนี่ยไม่เกี่ยวกันเขาพยายามจะบอกอย่างนี้มาดามแป้งเชื่อแป้งแต่ว่าเงิน600ล้านอ่ะคุณวิโรจน์บอกมันไม่ใช่มันมีระบุอยู่ในนี้ด้วยที่มันระบุอยู่ในนี้เนี่ยมันแปลว่าคล้ายๆกับว่ามันเกี่ยวพันสามส่วนใช่ครับมันไม่ใช่เรื่องแบบรัฐบาลไทยแอตตากับสยามไบโออะไรไม่ใช่มันเกี่ยวพันหมด3ส่วนใช่ๆกรณีที่รัฐบาลไทยสนับสนุนเงิน600ล้านแก่สยามไบโอไซน์นะครับก็มีเงื่อนไขว่ารัฐบาลไทยจะต้องมีสิทธิ์ได้รับวัคซีนตามที่ต้องการก่อนแล้ววัคซีนที่เหลือ AstraZeneca Thailand ก็จะส่งออกไปนะครับสสวิโรจน์เองก็พยายามที่จะค้นหาข้อมูลทั้งหมดนะครับก็ที่ไม่ถูกคาดดำก็ยังไม่พบคืออย่างนี้สสวิโรจน์เขาก็ตั้งคำถามเรื่องเกี่ยวกับเงิน600ล้านใช่ไหมที่รัฐบาลไทยให้กับสยามไบโอไซแอนซ์ซึ่งมันมีเงื่อนไขว่าเราให้เงินคุณไป6ล้านบาทเอ้ย600ล้านบาทเนี่ยรเราจะต้องได้รับสิทธิ์มอบวัคซีนตามที่ต้องการก่อนแล้วเหลือเท่าไหร่ค่อยส่งออกนั่นแปลว่าไม่ใช่1ใน3อย่างที่เรารู้ตอนนี้ตอนเนี้ยเรารู้ว่าเงื่อนไขอ่ะก็คือถ้าเขาผลิตได้3โดสเขาจะให้ไทย1โดสแล้วก็ส่งออก2โดสแต่ไอ้เงื่อนไขเดิมอ่ะที่เราต้องเอาเงินไปให้เขา600ล้านก็เพื่อจะเป็นสิทธิพิเศษของเราว่า
ให้เราตามที่เราต้องการก่อนเหลือเท่าไหร่เช่นถ้าผลิตมา3โดสเราต้องการ2หรือ1คุณส่งออกได้แค่1แล้วถ้าเราต้องการ3คุณไม่มีสิทธิ์ส่งออกในนั้นแล้วทีสสวิโรจน์ก็เลยพยายามไปค้นข้อมูลในเอกสารทั้งหมดเนี่ยค่ะที่มันไม่ถูกคาดดำอ่ะพยายามอ่านส่วนที่มันไม่ถูกคาดดำก็ไม่พบคำตอบคือไอ้เอกสารตัวเนี้ยไอ้ที่บอกว่าเราได้สิทธิ์ก่อนอะไรเนี่ยมันอยู่ในตัวที่ประกอบมติครม.ของสภาพัฒน์หรือของอะไรเนี่ยผมจำไม่ได้แต่ว่ามันเป็นเอกสารตอนที่ขออนุมัติกันอ่ะตอนที่ขออนุมัติกันเอกสารมันเขียนอย่างนั้นแต่ในตัวสัญญาเนี่ยหายังไม่เจอหาไม่เจอใช่ไม่รู้จะอยู่ในส่วนคาดดำอยู่ตรงไหนใช่ไหมคือไอ้แต่ตอนขออนุมัติเงินเป็นอย่างนั้นผมว่ามันต้องโทษธนาธรนะเนี่ยธนาธรไม่น่าพูดเลยธนาธรพูดเขาเลยบอกว่า600ล้านเนี่ยเดี๋ยวจะคืนให้ภายหลังไม่ใช่ของให้เปล่าใช่จะคืนให้ในรูปของวัคซีนครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีพันธะต่อกันไงครับผมพูดถึงวัคซีนอีกชนิดหนึ่งก็คือชนิด mRNA นะครับก็มีความเป็นไปได้ว่าจะมาในเดือนนี้นะเพราะว่ามีข่าวมาจากทางศาสตราจารย์คลินิกกิตติคุณนายแพทย์อำนาจกุศลานันท์นะครับซึ่งเป็นกรรมการแพทยสภาออกมาบอกนะครับว่าได้โพสต์ข้อความลงไปใน Facebook ว่าเครือโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเนี่ยร่วมกับองค์กรใหญ่ของรัฐสั่งตรงและนำเข้า mRNA เป็นวัคซีนทางเลือกได้แล้วนะครับแล้วมันสอดคล้องกับนายแพทย์จะมาในเดือนนี้ด้วยใช่ครับมาในเดือนนี้ด้วยนายแพทย์บุญวนาสินนะครับประธานกรรมการบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดนะฮะก็ให้สัมภาษณ์ในจอดลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์บอกว่าจะซื้อวัคซีนอีก2ยี่ห้อก็คือ BioNTech ครับเป็นของเยอรมันชนิด mRNA ตัวเดียวกับไฟเซอร์เลยอีกตัวนึงก็คือ Novavax ของอเมริกาซึ่งยังไม่ผ่าน FDA ของอเมริกานะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่า Sinovac อ่ะก็ยังตอนที่เราซื้อก็ไม่ผ่านใครรับรองทั้งนั้นแหละเราเลยซื้อเลยหมอคือหมอบุญเนี่ยเข้าสู่โหมดเสี่ยงน่าไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคเกรียนของคุณสมบัติคือเทียบเหตุผลกันแล้วมันได้อันนี้เกรียนหมอบุญช่วงนี้ลุยมันมากเลยแล้วบอกว่าวัคซีนที่นำเข้าเนี่ยประมาณ20ล้านโดสพักเกมโรงพยาบาลหลายแห่งทั้งลาวเวียดนามขายเมืองไทยเท่าไหร่ก็เท่านั้นราคาก็ใช้ได้อยู่ที่ภาษีราคานำเข้าของราคาขนส่งตัวนี้โดสละร้อยกว่าบาททั้งหมดประมาณ900รวมค่าใช้จ่ายทั้งที่เก็บลบ20องศาอะไรต่างๆเนี่ยก็คือทั้งหมดเนี่ยทำเหมือนกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่สั่งซีโนแวคไอ้สั่งซีโนฟาร์มได้ใช่ไหมฮะใช่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ประกาศคลายล็อกที่รัฐบาลไปประกาศให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนี่ยมันแปลว่าหมอบุญเนี่ยจะไปร่วมมือกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ได้เข้าใจป่ะครับสุรนารีก็ได้เนี่ยผมยกตัวอย่างที่มีสถานะเดียวกันสงขาก็ได้อะไรเนี่ยนะมหาลัยไหนก็ได้นะคือเขาจะว่าโรงพยาบาลรัฐทีนี้พิธีกรก็ถามว่าจะสามารถนำเข้าวัคซีนดังกล่าวได้เมื่อไหร่นายแพทย์บุญตอบว่าเร็วกว่าเยอะสามารถเข้ามาเดือนนี้ได้เลยเพราะไปติดต่อไว้ตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วทีนี้ก็ถามว่าในเมื่ออยู่ในคณะกรรมการพิจารณาวัคซีนทางเลือกอ่ะโดยบทบาทเป็นกรรมการอ่ะทำไมถึงทำไม่สำเร็จอ๋อผมไม่เคยเข้าเพราะเขามีธงอยู่แล้วเสียเวลาผมส่งไปแต่ตัวแทนคืออันนี้ตกหน้าฉาดเลยนะถ้าหมอบุญทำได้จริงนะครับเฮ้ยถ้าในเดือนนี้เนี่ยมันมีวัคซีนเข้ามาพรวดเข้ามาเนี่ยนะคือโอ้โหแบบรัฐบาลจะไปอยู่ไหนฮะสาเหตุที่หมอบุญอ่ะเกรียนได้ขนาดนี้เพราะเขาเป็นเพื่อนของพ่อคุณอนุทินหรือเปล่าเออมีความเกรงใจกันอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่รู้มีความเก่าต้องมีความเก่าเบอร์ใหญ่มากนะพี่ถึกอนุทินไม่กล้าอื้อหืออืออะไรเงี้ยคือสมมติแกสั่งมาได้ปุ๊บเนี่ยนะคนจะย้อนไปถามรัฐบาลไหนล่ะเฮ้ยทำไมหมอบุญคือตัวแค่นี้ไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่มีตำแหน่งอะไรเลยทำไมแกสั่งได้ไม่เจรจาได้รัฐบาลเนี่ยทำไมมันสั่งไม่ได้ล่ะทำไมมันสั่งไม่ได้ล่ะถ้าแขกเป็นพลเอกประยุทธ์อ่ะแขกจะเรียนเชิญคุณหมอบุญอ่ะไปนั่งเป็นสบคแล้วดูแลเรื่องวัคซีนแล้วเนี่ยเสียเวลาหมอบุญ อย่าไปเลย ของแค่นี้ฮะถ้าผมเป็นประยุทธ์ถ้าจะเอาตัวรอดนะตอนนี้นะทุบโต๊ะเลยโมเดอร์นาที่สั่งมาเนี่ยเดี๋ยวจ่ายเองรัฐบาลจ่ายหมดใช่ไหมครับที่หมอบุญจะสั่งเนี่ยเอามาเลยรัฐบาลจ่ายหมดไฟเซอร์ปีหน้าสั่งอีก50ล้านโดสถ้าเขาคิดได้อ่ะหมอบุญเนี่ยไม่ต้องมาสั่งเองหรอกแล้วทำไมเขาคิดไม่ได้หรอเฮ้ยมันประหลาดมากนะแค่คิดว่าที่เขาคิดไม่ได้อ่ะไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ฉลาด
ม่ใช่ผมก็ว่างั้นแหละของกล้วยแผ่นนี้ทำไมใช่ไม่ทำพูดถึงการฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับณจนถึงตอนนี้ครับนับตั้งแต่28กุมภาพันธ์ที่มีการฉีดเข็มแรกเนี่ยมีแล้วทั้งหมด12ล้านโดสครับเข็มแรกไปที่9ล้านโดสเข็มที่2นะครับอยู่ที่3ล้านโดสปรากฏว่าวัคซีนซิโนแวคเนี่ยมากที่สุดเลยอยู่ที่ประมาณ7ล้านโดสด้วยกันนะครับก็หากคิดเป็นสัดส่วนต่อประชากรล่าสุดที่16.1 ล้านคนเนี่ยประชาชนที่ฉีดเข็ม2แล้วคิดเป็นสัดส่วนเพียง 4.9% เท่านั้นนะครับทีนี้อ๋อมันมีหลายส่วนที่เป็นคำถามนะส่วนหนึ่งที่ทางทีมงานคาดมาบอกว่ามีคำถามว่าเมื่อได้รับวัคซีนแล้วจะมีโอกาสติดเชื้อหรือเสียชีวิตหรือไม่นะครับคุณหมอเบิร์ตผู้ช่วยโฆษกสบค.บอกว่าข้อมูลจากสหรัฐอเมริกาเช่นลอสแอนเจลิสมีผู้รับวัคซีน2เข็ม 4.5 ล้านคนอัตราการติดเชื้อมีอยู่แต่น้อยมากคืออันเนี้ย 2,000 เขาก็อธิบายถูก190 2,190 ครับติดเชื้ออยู่ 0.048% ฮะจาก 4.5 ล้านนะมีป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลอยู่192คนแล้วก็เสียชีวิต20รายครับคือมันจะเหมือนกับโรคอื่นๆนั่นแหละฉีดวัคซีนไงบางทีคุณก็อาจจะปัดกันได้ไม่หมดหรอกแต่ว่ามันจะตายน้อยมากก็เหมือนอังกฤษอะฮะอังกฤษเนี่ยที่มันจัดบอลยูโรกันโครมๆอยู่เนี่ยอกหักกลับบ้านกันเนี่ยแฟนอังกฤษเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะตรวจวันละเป็นล้านนะใช่แล้ววัคซีนมันรับไปเยอะแล้วแต่ว่าก็คือมันก็ยังมีคนติดเชื้ออยู่เป็นวันละ 2-3 หมื่นแต่ทั้งหมดนั้นอะคนป่วยหนักมันน้อยมากแต่อ่านให้จบนะพี่ถึกก็คือฉีดวัคซีน2เข็มนะคะข้อมูลเท่าที่เขาบอกเรานะบอกว่าฉีดวัคซีน2เข็มแล้วเนี่ยก็มีผู้เสียชีวิต20รายจาก 4.5 ล้านคนเทียบเปอร์เซ็นต์ก่อนว่าแค่20รายจาก 4.5 ล้านคนแต่ของเราฉีดไปแค่7ล้านคนที่เป็นซิโนแวคติดไปแล้วกี่คนเทียบสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ในจำนวนประชากรที่เท่ากันด้วยอย่าไปไฮไลท์แค่ว่าตาย20รายแต่มันเป็น20จาก 4.5 ล้านก็ต่างกันแต่ของเราอ่ะเป็นกี่คนในจำนวน7ล้านถูกไหมแล้วเขาบอกว่าแม้ฉีดครบ2โดสก็สามารถติดเชื้อแพร่เชื้อมีการทรุดป่วยหนักเสียชีวิตได้โดยเฉพาะกลุ่มภูมิคุ้มกันบกพร่องอยู่เดิมเช่นผู้ป่วยเปลี่ยนถ่ายอวัยวะที่ต้องรับยากดภูมิหรือผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการติดเชื้อสูงซึ่งของประเทศไทยอ่ะคนที่ตายอ่ะอย่างหมอที่จังหวัดตากที่เพิ่งเสียชีวิตหรือพยาบาลที่อายุ30อ่ะเขาไม่ใช่กลุ่มที่เปลี่ยนถ่ายอวัยวะรับยากดภูมิเขาคือคนที่สุขภาพแข็งแรงติดเชื้อสูงอยู่ในโซนที่มันติดเชื้อสูงไงก็คือโรงพยาบาลนะฮะมีดราม่าในโซเชียลมีเดียนะเป็นภาพของกลุ่มทหารไทยบินไปสหรัฐอเมริกานะครับกับสายการบินโคเรียนแอร์ซื้อตั๋วแพงสุดด้วยคาดว่าจะไปฉีดวัคซีนด้วยเงินภาษีประชาชนอันนี้เป็นการระบุในโซเชียลมีเดียจนทำให้ทางรองโฆษกกองทัพบกว่าได้ออกมาชี้แจงโอ้นี่เขาระบุชื่อเลยนะบอกว่าเป็นอาจารย์ประวินโพสต์เหรอผมยังไม่รู้เลยใครโพสต์คนแรกผมเขาโพสต์กันเต็มไปหมดเขาแชร์กันเต็มไปหมดต้องโฆษกรองโฆษกทบเอามาระบุเลยว่าเป็นอาจารย์ประวินโพสต์ใช่ฮะก็สรุปว่าคือไปทำภารกิจฝึกกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์ร่วมกับกองทัพบกสหรัฐเป็นกองร้อยส่งทางอากาศไปร่วมการฝึกกระโดดร่มที่ฟอร์ดแบล็กนะฮะนอร์ทแคโรไลนาวันที่10ถึง26ไม่ได้ไปฉีดวัคซีนเนี่ยแล้วก็บอกว่าไอ้การเป็นการไอ้ที่ไปเนี่ยฉีดวัคซีนที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วเขาบอกแล้วไงใครจะเดินทางมาต่างประเทศเขาฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว2เข็มคือแอสตราเซเนกาและซิโนแวคส่วนไฟเซอร์ไม่เกี่ยวกันเพราะว่ามีเอกสารที่ออกมาบอกว่าฉีดไฟเซอร์แล้วด้วยเขาก็ยืนยันว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารปลอมนะครับก็เขาก็อ้างว่าคือฉีดไปแล้วแหละซิโนแวคและแอสตราเซเนกาสองชนิด คืออันนี้เข้าใจว่ามันจะเป็นเรื่องที่เขาอ้างว่าอเมริกาให้งบนะฮะเพราะว่าไม่ใช่ภาษีไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันคือมันเป็นการฝึกร่วมที่มันจะจัดร่วมกันอยู่แล้วก็เลื่อนไปไม่ได้เหรอพี่ถึกแล้วมันเลื่อนขอเลื่อนแต่ว่าอเมริกาบอกไม่ต้องเลื่อน
ให้มาฝึกที่อเมริกานี่เพราะมันปลอดภัยทำนองนี้ครับก็ไม่เป็นไรแต่คือก็ทหารก็ควรจะตระหนักว่าไม่ต้องไปโวยวายมากมันแสดงให้เห็นว่าประชาชนเนี่ยเขารู้สึกว่าไม่ไว้วางใจกับสิทธิพิเศษของทหารใช่เนี่ยคือเขาชี้แจงก็จบไปแต่มันแสดงให้เห็นว่าคนไม่ไว้ใจทหารคนมีความรู้สึกว่าทหารนี่เป็นอภิสิทธิ์มากเพราะทหารเกณฑ์ก็ได้ฉีดก่อนอะไรเงี้ยเมื่อเช้าก็ดูข่าวก็เห็นแบบอะไรนะเขาตรวจเชื้อให้ครอบครัวทหารอะไรเงี้ยไม่ต้องแย่งกันเลยนะเป็นระเบียบเรียบร้อยมากคือแบบสบายใจคือยังไงก็ได้ตรวจหมดทุกคนอะไรเงี้ยไม่ต้องไปเข้าคิวแย่งกันแบบวัดภาษีแบบอะไรต่างที่แบบเข้าคิวตั้งแต่ห้าทุ่มตีสองอะไรนั่นน่ะไม่มีอันนี้คือก็ตรวจกันอย่างสบายๆอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะใช่ไหมเพราะคนมันจะมีความรู้สึกเฮ้ยคุณมีสิทธิพิเศษแล้วเพราะคุณรับประหารด้วยกันมาเหรออะไรเงี้ยเพราะมันคุณจะต้องถูกวิจารณ์อยู่แล้วอะไรต่างๆในช่วงนี้นะฮะทหารจะโดนอยู่แล้วรับเตรียมรับให้ดีเถอะเดี๋ยวโดนหนักกว่านี้อีกอยู่ที่จุดเริ่มต้นไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าเรื่องนี้อีกแล้วครับวันนี้เป็นข่าวตั้งแต่ช่วงเช้าก็คือเรื่องของสายพันธุ์ผสมครับคุณผู้ชมทราบกันอยู่แล้วว่าตอนนี้เนี่ยสายพันธุ์เดลต้ากำลังมาแรงแล้วก็มีการติดเชื้อสูงนะครับแต่ปรากฏว่าแคมป์คนงานก่อสร้างครับมีเจ้าหน้าที่เขาไปเก็บตัวอย่างมาแล้วไปพิสูจน์นะครับว่าสายพันธุ์อะไรยังไงปรากฏว่าพบผู้ใช้แรงงาน7คนด้วยการติดเชื้อสายพันธุ์ผสมระหว่างเดลต้ากับอัลฟานะครับอันนี้เคยเกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศถ้าจำไม่ผิดเป็นที่เบลเยียมเป็นผู้หญิงคนหนึ่งใน1คนมี2สายพันธุ์แต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่มีการพบเชื้อทางอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับก็อธิบายข้อมูลคร่าวๆแบบนี้ก่อนว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพบเดลต้าเพิ่มเกือบ57% ในกรุงเทพภูมิภาคเนี่ยเพิ่ม23ทำให้ภาพรวมทั้งประเทศมีเดลต้า 46.1 พบ60จังหวัดและกรุงเทพพบมากที่สุดก็คืออุดรธานี40กว่ารายนะครับก็เลยมีการปรับแผนการฉีดวัคซีนเพราะเห็นว่าเดลต้าตอนนี้เบียดอัลฟาไปแล้วส่วนจังหวัดอื่นก็เพิ่มประปรายคาดว่าอีกไม่นานจะกินพื้นที่สายพันธุ์เป็นกินพื้นที่สายพันธุ์ในประเทศทั้งหมดส่วนเบต้าส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับตอนนี้เขาพบสายพันธุ์ที่เรียกว่าผู้ติดเชื้อผสมหมายถึงว่าในคนคนเดียวเนี่ยพบ2สายพันธุ์ก็อย่างที่บอกไปก็คือเดลต้าและอัลฟาพบในแรงงานนะครับ7รายจากการตรวจทั้งหมด200กว่ารายอันนี้ก็เลยเป็นสัญญาณว่าถ้าปล่อยให้มีสายพันธุ์ผสมเยอะๆแบบนี้อาจจะกลายเป็นลูกผสมแล้วเป็นสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์ไทยสายพันธุ์ไทยก็เลยอยากให้รัฐบาลเนี่ยตอนนี้ทำดีแล้วก็คือล็อกดาวน์หยุดการเดินทางเพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อผสมนะครับผสมไปอย่างนี้แล้วไงอะวัคซีนที่มีอยู่คือเหตุหนึ่งที่ไม่เข้าใจมาจากการล็อกดาวน์เนี่ยนะคะเราไม่เข้าใจว่าหลังสามทุ่มเนี่ยเชื้อโรคมันพักผ่อนด้วยเหรอแล้วเราไม่เข้าใจว่าการเดินทางบนรถสาธารณะซึ่งเราทุกคนก็ยังจำเป็นต้องใช้ชีวิตและต้องเดินทางใช่ไหมคือโอกาสเสี่ยงไม่มีเหรอครับในการเดินทางออกจากบ้านไปทำงานอะไรอย่างปกติอ่ะคือแบบรัฐบาลขอความร่วมมือทุกคนหยุดเดินทางอ่ะแล้วมันจะยังไงอ่ะในเมื่อคุณไม่สามารถทำให้ทุกคนหยุดเดินทางได้ 100% อ่ะใช่มันก็แปลว่าโอกาสที่เชื้อมันจะแพร่หรืออะไรมันก็ต้องมีอยู่ดีใช่ป่ะใช่ครับก็เลยไม่ค่อยเข้าใจไอ้เรื่องล็อกดาวน์คือล็อกดาวน์เนี่ยผมเรียกว่าล็อกดาวน์เทียมนะเทียมปลอม เพราะล็อกดาวน์จริงๆแบบที่เขาทำกันเขาต้องสั่งให้คนทอล็อกดาวน์ต้องสั่งให้คนอยู่บ้านหมดแต่ถ้าทำแบบนั้นมันต้องเยียวยาครับมันต้องช่วยเหลือมันต้องส่งข้าวส่งน้ำลดค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตอะไรต่างๆผมไม่ต้องจ่ายชดเชยค่าแรงอะไรแบบนี้ใช่ไหมแจกเงินถึงบ้านซึ่งเขาไม่ทำเขาก็ใช้วิธีกีดกันการเดินทางด้วยการกำหนดเวลาหนึ่งกำหนดเวลาสองลดขนส่งสาธารณะลดการขนส่งสาธารณะเห็นไหมรถมองรถเมล์อะไรต่างๆให้ลดลงอะไรเงี้ยซึ่งไอ้การล็อกดาวน์เทียมแบบที่พี่ถึกพูดเนี่ยมันรังแกคนจนอ่ะมันยิ่งทำให้คนใช้ชีวิตลำบากมากขึ้นแต่ว่าถ้าโทษล็อกดาวน์แบบต่างประเทศนะพี่ถึกคิดว่ามีคนไทยกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรที่มีที่อยู่อาศัย
ในสภาวะที่เอื้อให้การอยู่บ้านนั้นเป็นการอยู่บ้านที่ปลอดภัยใช่ใช้คำแค่นี้เลยนะแม้แต่ประเทศโลกที่หนึ่งที่สถานะความเป็นอยู่ของประชาชนเขาดีกว่าเราโดยมาตรฐานเนี่ยเขาพบว่า domestic violence เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญในช่วงการล็อกดาวน์การซ้อมกันการพ่อตีลูกลูกตีกันผัวเมียทะเลาะตบตีกันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนั่นคือมีบ้านที่หรือห้องพักอะไรที่ค่อนข้างเอื้อให้การอยู่บ้านร่วมกันของสมาชิกทุกคนในบ้านน่ะไม่ตึงเครียดจนเกินไปแขกถามแบบง่ายๆเลยว่าคุณผู้ชมลองเดาว่ามีประชากรกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรทั้งหมดที่จะมีบ้านที่มีสนามไดกอล์ฟเล็กๆมีลำโพงฟังเพลงอย่างสบายใจมีห้องนอนส่วนตัวมีจอทีวีใหญ่ๆดู Netflix อยู่ที่บ้านห้องใครห้องมันมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีสนามหน้าบ้านให้ไปกางเต็นท์นอนชมดวงจันทร์คนส่วนใหญ่นะคะอยู่ห้องเช่าอยู่บ้านหลังเล็กๆหรือบางบ้านนะไม่มีแบบอยู่ห้องทั้งห้องเนี่ยมีพัดลมตัวเดียว อยู่กัน 4-5 คนห้องน้ำก็มีห้องเดียวครัวอะไรก็กระเบียดกระเสียนและไอ้สภาพอย่างนั้นอะล็อกดาวน์ได้หรอไอ้ family cluster มันจะเกิดขึ้นจริงก็เกิดขึ้นตรงที่คุณปล่อยให้เขา total lockdown อยู่รวมกันแออัดอยู่อย่างนั้นหรือเปล่าคือเวลาที่เราพูดว่า total lockdown อ่ะหันมาดูสารูปตัวเองก่อนทิ้งท้ายด้วยข่าวดีครับการประชุมของรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์สบส.อะไรต่างๆนี่คือเพื่อหาหรือแนวทางเยียวยาประชาชนนะการประชุมจบลงแล้วนะครับหลังใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเวลา 17.30 นสรุปว่าคุณอนุชาโฆษกส่งข้อความผ่านรายสื่อมวลชนบอกว่ายังไม่แถลงให้ทราบจะเอาเข้าครม.พรุ่งนี้ก่อนด่วนมากด่วนมากด่วนในด่วนคือเข้าใจทุกคนที่ต้องการทราบข้อมูลได้รับแจ้งให้แถลงมาตรการได้หลังประชุมครม.หลังที่ประชุมครม.พิจารณาแล้วในวันพรุ่งนี้ครับครับทั้งที่ประชาชนรอฟังอยู่เขาบอกนักข่าวก็แย้งกันประชาชนรอฟังอยู่เขาบอกเข้าใจครับแต่ไม่ได้รอพรุ่งนี้ก่อนเข้าที่ประชุมครม.ขออีกทีนึงไปเถอะทำกันแบบนี้เราก็พูดของเราอยู่กับล่องกับลอยมาตลอดแหละพี่ถึกเราต้องฟังคนที่เขาอยากให้อยู่อ่ะว่าตอนเนี้ยเขาพร้อมที่ให้ไปหรือยังพร้อมจะปล่อยมือออกจากการเลี้ยงใช่คนที่ยังรักคนที่ยังอยากให้อยู่คนที่ยังรู้สึกว่าแบบอย่าเปลี่ยนม้ากลางศึกไม่มีนายกคนไหนจะดีเท่าพลเอกประยุทธ์อีกแล้วนี่คือดีที่สุดเท่าที่เราจะหาได้แล้วในยามวิกฤตนี้ให้ใช้ธรรมะว่าด้วยความอดทนรู้เลยโพสต์ใครเนี่ยขอให้เราอดทนและสติมันจะมาปัญญามันจะเกิดแล้วเราจะผ่านโควิดและวิกฤตการไปได้พี่ถึกไม่ใช่ประเทศเราประเทศเดียวเมื่อไหร่ละที่เดือดร้อนประเทศไหนคุณเดือดร้อนกันทั้งนั้นเห็นมีใครก็จะวอยวายด่ารัฐบาลขนาดนี้เลยธรรมะเนี่ยมีไหมพระติดโควิดนะครับพระมหาสมปองติดเลยฉีดโควิดไปสองเข็มมหาสมปองฉีดซีโนแวคไปสองเข็มเพราะพระมหาสมปองยังไม่รอดนะโยมจับได้เลยว่าธรรมะไม่พอแบบนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามประเด็นทางด้านการเมืองกันบ้างนะครับพลังประชารัฐจัดโครงการนี่เป็นการเมืองหรือเปล่าเนี่ยข้าวล้านกล่องตระเวนแจกให้กับประชาชนช่วงล็อกดาวน์นะครับพลเอกประวิตรก็มอบให้ร้อยเอกธรรมนัสรับผิดชอบเรื่องนี้ร่วมสนับสนุน Voice TV ด้วยการสมัครบัตรสมาชิก Voice พบกับสิทธิประโยชน์รายการพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นซื้อสินค้าพิเศษก่อนใครในราคาสมาชิกและร่วมกิจกรรมที่ Voice TV จัดขึ้นตลอดอายุสมาชิกสมาชิก6เดือนราคา899บาทรับบัตรสมาชิก Voice และรับฟรีเสื้อยืดราษฎรประสงค์สีแดง Limited Edition สมาชิก1ปีราคาพิเศษ 1,649 บาทรับบัตรสมาชิก Voice และรับฟรีเสื้อยืดราษฎรประสงค์สีแดง Limited Edition พร้อมแก้วน้ำราษฎรประสงค์สมาชิกได้แล้ววันนี้ที่ shop.voicetv.co.th และติดตามรายละเอียดกิจกรรมพิเศษได้ทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง